สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชาลิตาไม่สบายนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่สบายตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะเมื่อวานวันอาทิตย์นะคะเพิ่งดีขึ้นวันนี้นะคะวันนี้ก็เลยให้หยุดเรียน1วันนะคะวันศุกร์ที่แล้วก็ไม่มีเรียนโชคดีไปแล้วก็ตอนแรกกะว่านัดหมอจะพาชาลิตาไปหาหมอวันอังคารนี่วันนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็กลับไปเรียนได้ปกตินะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหลังบ้านนะคะจะไปแยกต้นอาร์ติโชกใส่กระถางกันนะแล้วก็ชาลิตาไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะเล่นอยู่ในบ้านนะลูกโอเคไม่สบายนะคะออกไปนะคะข้างนอกหนาวโอเคดูการ์ตูนต่อได้ลูกโอเคเดี๋ยวมามีมานะลูกโอเคอยู่กับตาต้านะลูกแม็กซ์ Mommy I want to show you something on there แม็กซ์อยู่กับตาต้านะคะ Look there's กัดไปแล้ว There's a ball inside I know I can feel the ball and this one you can squeeze tooโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำสวนหลังบ้านกันค่ะได้กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาที่ตักดินก่อนใช้อันนี้ตักกันอันนี้ใหญ่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายต้นอาร์ติโชกใส่กระถางใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะหาดินมารองเขาเรียกว่านะเดี๋ยวจะหาก้อนหินมารองหน่อยหาก้อนหินมารองก้นหน่อยนะคะนี่นะคะต้นอาร์ติโชกค่ะสำหรับกระถางอันนี้นะคะเป็นกระถางที่ไม่มีรูแล้วเรามาเจาะรูเองนะคะแล้วก็เป็นกระถางก้นลึกมากๆเราเลยอยากหาอะไรรองก้นกระถางไว้ก่อนเผื่อเวลารดน้ำอ่ะดินจะได้ไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำจะได้ไม่ขังนะ เราไม่อยากใส่หินลงไปนะคะเราก็เลยคิดว่าจะลองใส่เศษไม้อันนี้เป็นบาร์กนะคะเป็นเศษไม้ที่สำหรับเอาไว้คลุมหน้าดินนะคะให้ความชื้นสำหรับให้ความชุ่มชื้นสำหรับดินบาร์กเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้ชิ้นๆแบบนี้นะเราจะเอาลองใส่ก้นกระถางไว้สักหน่อยนึงนะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตักดินใส่แล้วก็ย้ายต้นอาร์ติโชกใส่กระถางกันค่ะถ้าสำหรับต้นอาร์ติโชกต้นนี้นะเราปลูกมาได้ปีนี้เป็นปีที่3ปีที่เข้าปีที่4แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะย้ายจากมุมนู้นมามุมนี้บ้างนะคะใส่ไว้ในกระถางแปลงผักเนี่ยทุกปีนะแล้วก็ทุกปีเนี่ยเวลาเขาออกดอกแล้วก็เขาจะกินพื้นที่แปลงผักเยอะมากๆเราก็เลยเดี๋ยวปีหน้าเราจะลองปลูกใส่กระถางดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายต้นอาร์ติโชกกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตปีหน้าเนี่ยจะเยอะเหมือนทุกปีหรือเปล่านะคะใช้เสียมขุดนะคะอ
รากเขาแน่นมากเลยค่ะต้องขุดแบบลึกเหมือนกันนี่ขุดมาสักพักหนึ่งยังขุดไม่ขึ้นเลยนะคะกลัวเขาช้ำด้วยขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนรากเขาลึกมากแล้วก็รากใหญ่มากๆเนี่ยเราต้องหั่นเป็นชิ้นๆนะคะขุดยากมากๆเราเลาะใบออกแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายลงกระถางกันค่ะได้มา2ต้นนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เขาเพิ่งแตกใหม่ออกมาเดี๋ยวเราจะปลูกในกระถางเดียวกันเลยนะปีนี้คงต้องซื้อดินเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกพลัมต้นลูกพลัมกับลูกแพรเวลาใบไม้ร่วงเนี่ยเราจะเอามาทำปุ๋ยในกระบะปลูกผักหมดเลยในแปลงผักหมดเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาลงดินกันมีหินด้วยเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าปีนี้ปลูกในกระถางจะเป็นยังไงรากเขาลึกมากปลูกด้วยกันเลยนะคะไม่แยกปีหน้าจะได้มีที่ว่างไว้ปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะคะปีหน้ากะว่าจะปลูกผักหลายอย่างหน่อยอยากปลูกผักชีเยอะๆนะผักชีก็ต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะคะปกติเราก็จะทำปุ๋ยหมักเองนะคะมีเศษใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรเราก็เอามาใส่แปลงผักแล้วก็ผสมกับเอาดินในเล้าไก่อะค่ะมาใส่ผสมเขาจะได้ย่อยสลายเร็วๆปุ๋ยคอกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะย้ายกระถางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกไปไว้ตรงข้างๆกำแพงฝั่งนู้นนะคะก็ตั้งใจว่าตอนนี้นะคะจะเอาต้นอาร์ติโชกวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปีหน้าค่อยว่ากันว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนนะตอนนี้ก็วางไว้บริเวณนี้ให้เขาโดนแดดเยอะที่สุดนะคะแล้วก็รากเขาจะได้ติดเร็วๆนะคะแล้วก็ตรงข้างๆเก้าอี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงข้างๆเก้าอี้เกวียนนะคะบริเวณเก้าอี้เกวียนอ่ะจริงๆเราก็อยากเอาไปวางไว้ข้างๆนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าตรงนั้นไม่ค่อยมีแดดนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้รากเขาติดก่อนนะแล้วก็4กระถางนี้นะคะเราย้ายดอกทิวลิปน่ะเอามาลงกระถางเล็กนะคะเวลาช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนี้เขาจะจำศีลอยู่เราย้ายเขามาไว้ในกระถางแล้วก็พอเข้าฤดูใบไม้ผลิตเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะก็จะบริเวณนี้ก็จะเห็นถ้าดอกทิวลิปขึ้นก็จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเราก็จะไปทิ้งนะเป็นรากที่เราขุดเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกอาร์ติโชปลูกไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เขาก็ขึ้นดกทุกปีนะแต่ว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ปลูกไว้ทานเราปลูกไว้ดูเล่นนะคะก็เลยไม่ได้ดูแลอะไรมากนะปีที่คุณพ่ออยู่เนี่ยปลูกไว้ทานนะคะแล้วก็เก็บไปทานหลายรอบด้วย
ถังอันนี้นะคะเป็นถังใส่ใบไม้ใส่อาหารพวกเศษอาหารนะคะของสดนะจะทิ้งในถังนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ต้องแยกขยะบ้านไหนทำสวนนะคะจะต้องมีถังนี้เอาไว้แบบเวลาตัดต้นไม้บ้านเราทำสวนก็เลยต้องสั่งมาสองมีถังสองใบนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะไปล้างค่ะบริเวณนี้สตรอเบอรี่ตัดทิ้งนะคะเราก็เอามอลช์มาลงนะคะเอามอลช์มากบให้เขามีความชุ่มชื้นนี่เขาก็เริ่มแตกใหม่อีกละฤดูใบไม้ผลิปีหน้านี่เขาก็จะออกลูกเร็วขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นราสเบอร์รี่แล้วก็ถังอันนั้นนะคะถังสำหรับทำปุ๋ยเดี๋ยววันไหนจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเราทำปุ๋ยยังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาย้ายต้นอาร์ติโชกนะคะปลูกอาร์ติโชกในกระถางกันนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย มีแมงมุมด้วยนะไล่แมงมุม มีแมงมุมอยู่ข้างในออกมาไม่เป็นไร